วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเวทีไทยนะคะวันนี้อยู่กับปัวปุญชรัตน์ค่ะในวันพฤหัสที่17เมษายน เป็นช่วงหลังจากวันหยุดยาวนะคะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะหยุดยาวต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์หน้าเนาะที่หลายคนถึงจะเคยกลับเข้ามาทำงานกันแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เรามาดูข่าวกันดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรที่สำคัญบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะอันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการสิ้นของอาจารย์รัชนีศรีไพวันค่ะซึ่งถือว่าเป็นนักเขียนชื่อดังผู้ประพันธ์เรื่องมานะมานีปิติชูใจนะคะเดี๋ยวเราจะนำเสนอเรื่องราวข่าวแบบนี้ขออภัยค่ะต้องขอย้ำถึงข้อความนะคุณผู้ชมสามารถส่งเข้ามาทักทายหรือแสดงความคิดเห็นกันได้ตลอดเลยก็คือ426433ค่ะถ้าเกิดว่าต้องการผ่านทาง Facebook ก็คือ Facebook ลูกทุ่งเวทีไทยแล้วก็ทางโทรศัพท์นะคะเพื่อให้เราได้ข่าวมาออกข่าวออกอากาศในช่วงข่าวเวทีไทยแบบนี้ค่ะ025541789ที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพอยู่ที่หน้าจอนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของบทประพันธ์ชื่อดังที่ชื่อว่ามานะมานีปิติชูใจซึ่งเป็นบทนะคะของแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมมาศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึง6ค่ะตอนนี้ผู้เขียนเนี่ยก็ได้เสียชีวิตแล้วแก่ถึงแก่กรรมแล้วนะคะเมื่อวานอย่างสงบค่ะประธานโทษค่ะเขาบอกว่าแจ้งข่าวเมื่อวานนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาสิริอายุของผู้ประพันธ์อาจารย์รัชนีท่านนี้นะคะก็คืออายุ82ปีค่ะการเสียชีวิตของอาจารย์รัชนีนะคะถูกเปิดเผยขึ้นจากนายวงศ์ธนงชัยนรงค์สิงห์ค่ะหรือว่าคุณโหน่งนะคะก็เป็นนักเขียนคอลัมนิสต์แล้วก็นิตยสารอเดย์นั่นเองเขาได้ทวิตผ่าน Twitter ของเขานะคะที่ใช้ชื่อว่าวงศ์ธนงค่ะเมื่อเวลา 10:40 นาทีนะคะของวันที่16ว่าอาจารย์รัชนีศรีไพรวันผู้เขียนมานะมานีปิติชูใจถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อคืนนี้ขอไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์ด้วยครับอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับการเสียชีวิตของอาจารย์รัชนีจะไม่มีพิธีรดน้ำศพนะคะแล้วก็พิธีสวดอภิธรรมเนื่องจากอาจารย์ได้บริจาคร่างกายให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่หลวงนะคะในการบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับนักศึกษากันต่อไปด้วยแต่สำหรับทางอาจารย์รัชนีศรีไพวันค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยท่านเป็นชาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามโดยกำเนิดแล้วก็ศึกษาชั้นประถมแล้วก็มัธยมที่จังหวัดมหาสารคามก่อนที่ท่านจะย้ายมาเรียนระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนหัดครูมัธยมวังจันทร์เกษมแล้วก็วิทยาลัยวิชาการศึกษาถนนประสานมิตรในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับผลงานนะคะเจ้าของรางวัลนราธิปปี2556แล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือมานะมานีปิติชูใจค่ะเขาบอกว่าแบบเรียนเรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดย้อนกลับไปเราจะทราบเป็นอย่างดีนักเรียนที่อยู่ในช่วงของปี2521จนถึง2537นะคะปัวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นที่โชคดีได้มีโอกาสได้ใช้แบบเรียนของท่านด้วยค่ะท่านได้เขียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนทุกคนก็ต้องเรียนภาษาไทยในบทตรงนี้แต่ถ้าเกิดเฉลี่ยอายุรวมเขาบอกว่าคนในยุคตอนนี้ค่ะ30ปีขึ้นไปจะได้เรียนแหมจบกันเลยนะคะดิฉันแต่ก็ถือว่าเป็นบทที่ดีจริงๆเราย้อนกันสักนิดนะคะสำหรับมานะมานีปิติชูใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็นอกจากบทประพันธ์ของท่านแล้วเนี่ยเรายังมีผู้ที่ร่วมในการเขียนภาพเนื้อหาประกอบด้วยนะคะมี3ท่านค่ะก็คือเตรียมชาชุมพรซึ่งเป็นนักวาดการ์ตูนแล้วก็นิยายภาพชื่อดังนะคะแห่งชัยพฤกษ์การ์ตูนแล้วก็คุณโอมรัชเวศแล้วก็ปฐมพัวพิมลค่ะแล้วต่อมานะคะก็น่าเสียดายมากๆเพราะว่าในปี2537แบบเรียนเรื่องนี้ค่ะก็ได้ถูกยกเลิกนะคะแต่ว่าก็เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างของภาษาไทยให้แข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะในปี2541ค่ะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะก็ได้นำเสนอละครเขาเรียกว่าละครถาปัดนะคะในมาในตอนนั้นเนี่ยก็มีการใช้ชื่อมานีแล้วก็ชูใจด้วยแล้วก็ในปีในเดือนมกราคมปี2544ค่ะนิตยสารอเดย์ก็เป็นนิตยสารแบบสไตล์
ขาเรียกว่าเป็นสไตล์แนวๆ นิดนึงนะคะก็เป็นอินดี้เขาก็ได้นำตัวละครเรื่องมานะมานีปิติชูใจค่ะมาเสนอกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา1ปีเลยทีเดียวและต่อมาในปี45ค่ะก็ตีพิมพ์ใหม่นะคะในชื่อของทางช้างเผือกก็เป็นการเพิ่มเนื้อหาเรื่องราวอิทธิฤทธิ์ปฏิหาริย์ให้ตื่นตาตื่นใจมากขึ้นแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำกันถึง8ครั้งในเวลาต่อมาอันสั้นๆนะคะความคลาสสิกของมานะมานีปิติชูใจนะคะเขาบอกว่ามันตราตึงใจสำหรับคนที่วัย30ปีขึ้นไปแต่ต้องยอมรับถ้าเกิดว่าเด็กรุ่นบางทีโป๊ก็ยังเสียดายจริงๆเด็กรุ่นใหม่อยากให้ได้อ่านเพราะว่าเขาจะมีเรื่องแฝงไว้ตลอดเวลาของตัวละครนะคะมานะมานีปิติชูใจซึ่งเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีตัวละครต่างๆเข้ามาร่วมมีบทบาทก็สอนใจเด็กๆแล้วบทเรียนเนี่ยก็อาจในการอ่านก็เป็นต้นฉบับในการทำให้เราออกเสียงได้อย่างถูกต้องถึงทุกวันนี้นะคะละครเรื่องนี้นะคะยังถูกทำเป็นละครเวทีด้วยค่ะชื่อว่ามานีแล้วก็ชูใจค่ะที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นั่นเองเขาบอกว่าได้เปิดรอบเมื่อเดือนมกราแล้วก็กุมภาที่ผ่านมานี้เองแล้วก็นักแสดงนำไม่ว่าจะเป็นคุณนุ่นสิริพันธ์คุณเอมณีรัตน์แล้วก็คุณวิทย์ AF นะคะคุณเอ็มอภินันแล้วก็รวมถึงคุณเป้ทวีฤทธิ์แล้วก็น้องลีวายด้วยแต่ทั้งนี้ค่ะทางข่าวเวทีไทยก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับอาจารย์รัชนีแล้วเราก็จะจดจำค่ะบทประพันธ์ดีๆแบบนี้นะคะไปตลอดอยู่ในใจพวกเราทุกคนค่ะเรามาดูข่าวต่อไปกันนะคะเป็นข่าวของทางเวทีไทยค่ะเป็นข่าวที่น่ายินดีค่ะเพราะว่าเวทีไทยของเราได้ผนึกกำลังพันธมิตรพัฒนาเยาวชนเพื่อห่างไกลยาเสพติดค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะก็มีทั้งทางผู้บริหารของเรานะคะเวทีไทยร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยและค่ายมวยวอสาครฤทธิ์ค่ะผนึกกำลังสร้างสรรค์สังคมพัฒนาเยาวชนเพื่อห่างไกลยาเสพติดค่ะโดยตัวแทนของเรานะคะเป็นตัวแทนผู้บริหารสาวค่ะคุณนันพัฒน์กองแก้วกรรมการผู้จัดการสถานีเวทีไทยร่วมกับพันตำรวจเอกธนกฤตชัยจารุวุฒิค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยและคุณสุชานีแสงสุวรรณผู้อำนวยการโรงโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติดสาขาลานมวยครูเสือกรุงธนบุรีนั่นเองค่ะได้ร่วมผนึกกำลังกันสานแนวคิดสร้างสรรค์สังคมโดยดำเนินงานร่วมกับโครงการชุมชนสัมพันธ์นะคะของสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยค่ะก็ได้รณรงค์ให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจเรื่องการเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อให้กลุ่มเยาวชนห่างไกลยาเสพติดนะคะทั้งนี้จึงได้จัดกิจกรรมค่ะเป็นการฝึกอบรมนะคะที่เห็นนี่เลยเป็นศิลปะมวยไทยค่ะซึ่งก็เป็นศิลปะการป้องกันตัวให้พ้นจากภัยอันตรายความรุนแรงแล้วก็ที่สำคัญเพื่อสุขภาพที่ดีของเยาวชนเราด้วยโดยจัดอบรมให้แก่เยาวชนแกนนำจิตอาสานะคะของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงในโครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและชุมชนณค่ายมวยวสาครฤทธิ์ซอยจรัญสนิทวงศ์22ค่ะซึ่งก็เปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมศิลปะมวยไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยเขตบางกอกน้อยค่ะอันนี้เราก็มีภาพนะคะเป็นภาพสัมภาษณ์พันตำรวจเอกธนกฤตชัยจารุวุฒิค่ะเดี๋ยวเรามีตัดภาพให้ชมเลยนะคะสวัสดีครับผมพันตำรวจเอกธนกฤตชัยจารุวุฒิผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยครับครับแล้วก็ได้มารับผิดชอบงานในด้านงานป้องกันปราบปรามนะครับของสถานีตำรวจนครบาลกบฏพื้นที่ในพื้นที่มีชุมชนเยอะนะครับก็มีความจำเป็นจะต้องเร่งผลักดันโครงการต่างๆซึ่งที่จะต้องทำร่วมกับชุมชนนะในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมก็ดีการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็ดีนะครับวันนี้เราก็ได้มาร่วมกิจกรรมของทางค่ายมวยสวรฤทธิ์นะครับในการกิจกรรมพอเพียงเกี่ยวกับการเรียนรู้ศิลปะมวยไทยเป็นเพื่อเอกลักษณ์ไทยซึ่งสามารถทำไปใช้ปฏิเกี่ยวกับการป้องกันตนเองและการดูแลชุมชนได้นะครับส่วนหนึ่งสำหรับสถานีตำรวจนครบาลกอกน้อยก็มีโครงการต่างๆอีกหลายโครงการซึ่งจะมีพันตำรวจโทธนพัฒน์นะครับซึ่งดูแลรับผิดชอบก็จะให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เบื้องต้นครับก็โครงการที่เพิ่งผ่านพ้นไปก็เป็นโครงการแรลลี่จักรยานต้านภัยยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยดำเนินการโดยมีภาคีร่วมนะครับว่าจะเป็นภาครัฐด้วยกันก็มีสำนักงานเขตนะภาคเอกชนก็มีทางโรงพยาบาลนะครับแล้วก็บางภาคชุมชนแล้วก็หลายๆภาคส่วนมาดำเนินการร่วมกันเพราะว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยถ้างานของตำรวจเนี่ยกระทำการเพียงฝ่ายเดียวเนี่ยขาดคนละมือร่วมใจจากภาคของชุมชนเนี่ย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามเนี่ยก็ได้ผลในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าหากจะได้ผลดียิ่งขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นสำเร็จผลมากขึ้นเนี่ยต้องมีการทำงานแบบบูรณาการนะฮะซึ่งเป็นนโยบายหลักของทางสำนักงานชาตินะครับแล้วก็โครงการต่างๆที่จะทางผู้กำกับที่ให้ดำเนินไว้นี่คือต้องการที่จะเอาชุมชนเป็นหลักเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางที่เราจะทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการแก้ปัญหาที่แบบจริงจังแล้วก็ได้รับผลที่ต่อเนื่องแล้วก็ปัญหาทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะครับครับผมครับแต่ว่าค่ายสำหรับข่าวของค่ายมวยวอสักครฤทธิ์ไม่ได้มีเพียงแต่ข่าวที่น่ายินดีในเรื่องของการต้านภัยยาเสพติดค่ะเรามีอีกหนึ่งข่าวก่อนปิดเบรกนี้นะคะเป็นเรื่องของค่ายมวยวอสักครฤทธิ์ค่ะได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เยาวชนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรศิลปะมวยไทยด้วยนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะก็คือมีคุณสุชานีแสงสุวรรณค่ะเป็นผู้อำนวยการโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติดสาขาลานมวยครูเสือกรุงธนบุรีได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เยาวชนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรศิลปะมวยไทยเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยณค่ายมวยวอสักครฤทธิ์ด้วยใครอยู่ฝั่งทนนะคะแล้วก็สนใจกิจกรรมดีๆไม่ใช่แค่เยาวชนต้องบอกว่ามวยไทยน่าสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะคะสุขภาพที่ดีสาวๆใครอยากมีหุ่นดีหลายคนก็หันไปเล่นมวยไทยเยอะเหมือนกันแต่ว่าสำหรับข่าวนี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะวันที่9เมษายนก่อนที่พวกเราจะหยุดยาวกันนะคะคุณสุชานีแสงสุวรรณที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะผู้อำนวยการลานโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติดสาขาลานมวยครูเสือกรุงธนบุรีก็ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เยาวชนผู้ผ่านการอบรมค่ะโดยหลักสูตรนี้ก็คือหลักสูตรศิลปะมวยไทยเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยค่ะหลักสูตรนี้แค่3วันก็ได้รับเกียรตินะคะจากพันเอกวีรพลแพทย์ประสิทธิ์เสนาธิการโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติดนะคะก็บรรยายถึงเรื่องของที่เราเห็นนะคะความรักชาติศาสนากษัตริย์แล้วก็ทั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากอาจารย์รวยตั้งมุทธาพัทรกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาแล้วก็การแพทย์มวยไทยด้วยนะคะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงซึ่งก็เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแล้วก็กล่าวโอวาทให้แก่เยาวชนทุกคนที่เข้าฝึกอบรมด้วยค่ะพร้อมทั้งก็ยังสนับสนุนนะคะการแสดงที่เราเห็นเลยก็คือสาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็การไหว้ครูมวยไทยจากนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยอาจารย์รวยตั้งมุทธาพัทรกุลผู้อำนวยการค่ะก็ได้สัมภาษณ์แก่ข่าวเวทีไทยแล้วก็มีการหารือกันต่อไปนะคะเพราะแน่นอนว่าสถานีเวทีไทยเนี่ยย่อมส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะมวยไทยก็เป็นหนึ่งที่เราอยากจะปรับทัศนคติให้ประชาชนนะคะหันมานิยมมวยไทยในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมด้านศิลปะการต่อสู้ของชาติไทยเพื่อเตรียมการก้าวเข้าสู่การเผยแพร่วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนหรือ AEC นะคะโดยสถานีโทรทัศน์เวทีไทยแล้วก็ค่ายมวยวอสาครฤทธิ์ค่ะจะเป็นเครือข่ายสนับสนุนกิจกรรมดีๆดังกล่าวร่วมกันเรียกว่างานนี้เนี่ยน้องๆเยาวชนก็จะได้ความรู้กันเต็มอิ่มกลับไปมากมาย3วันเท่านั้นเองนี่ก็คือเกียรติบัตรของความภูมิใจค่ะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวในช่วงแรกค่ะที่เรานำเสนอนะคะภาพของทั้งเรื่องราวดีๆนะคะของเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมในบ้านเราค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าค่ะมาดูข่าวบันเทิงบ้างดีกว่านะคะมีทั้งน้องพันช์แล้วก็หญิงลีนะคะกำลังแบบว่ามีโชว์นะคะสีสันนะคะยกทัพจัดทัพศิลปินแกรมมี่เข้าไปที่ไหนกันแล้วก็ชาวจังหวัดยะลาหรือว่าทางใต้พลาดไม่ได้เราก็จะมีข่าวในพื้นที่นำมาฝากกันด้วยพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะใช่เลย 2% ใช่เลย 2% ใช่เลยใช่เลยค่ะ Bitagen Light สูตรน้ำตาล 2% ช่วยการขับถ่ายดีขึ้น Bitagen Light ขวดเนี้ยใช่เลย Bitagen Light สูตรน้ำตาล 2%
รีพัทแอคทีฟบล็อกแอนสลินพลิกตำนานวงการลดหุ่นเห็นผลเร็วได้ดังใจบล็อกแป้งน้ำตาลขจัดส่วนเกินเบิร์นเร่งการเผาผลาญช่วยการขับถ่ายให้ดีขึ้นและฟิตกระชับผิวแตกลายย่อนคล้อยจางลงง่ายๆแค่วันละเม็ดคุณจะผอมหุ่นดีผิวใสได้คอนเฟิร์มโทร1577และ02-290-3999จะส่งฟรีทั่วประเทศสนับสนุนโดยสบายท้องสะอาดลำไส้ใช้ SKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนแพทเป็นคนถ่ายยากมากคือเหมือนแบบว่าเป็นกรรมพันธุ์ติดจากแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่บ้านถ่ายยากเลยค่ะคือแบบว่าเกือบแทบจะอาทิตย์นึงอะค่ะบางทีไม่ถ่ายอะจะแบบว่าแน่นๆท้องอะค่ะจะปวดก็ไม่ปวดจะอยากเข้าห้องน้ำก็ไม่อยากเข้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วมันก็ทรมานอยู่อย่างนั้นอะเราก็ไม่รู้จะทำไงไม่กล้าที่จะทำอะไรมันยิ่งหลายๆวันเข้าก็จะเริ่มมีกลิ่นตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าออกไปไหนอะจากคนแบบไม่ค่อยมีกลิ่นตัวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบร่างกายมันอยากขับออกไงคะมันเหมือนแบบว่ายังมีสารพิษอยู่ในร่างกายอะส่งผลกระทบร่างกายทุกส่วนเลยอะอารมณ์หงุดหงิดง่ายเหมือนแบบช่วงผู้หญิงที่เป็นทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยไปหาตัวช่วยเป็นยาระบายมาทานนะคะแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยและกลิ่นก็รุนแรงติดลำคอเราแบบหลายวันอะพอมาเจอเอทเทสแคปซูลดีท็อกก็เลยรู้สึกโล่งสบายค่ะทาน3เม็ดก่อนนอนท้องว่างสัก2ชั่วโมงก็ประทับใจตรงที่ว่าทำให้เราได้ขับถ่ายสบายไม่ต้องมานั่งแบบท้องแข็งท้องอืดท้องเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ไม่เคยทานนะคะลองเลยค่ะคือแล้วคุณจะแบบว่ารู้สึกอุ๊ยออกไปหมดแล้วนะท้องแบนราบเลยรู้สึกดีมากค่ะอยากสวยต้องทานค่ะSKS Capsule Detox ปกติ1กล่องราคา750บาทพิเศษซื้อ2กล่องในราคา 1,500 บาทรับฟรีทันทีอีก1กล่องมูลค่า750บาทโทรด่วน088-022-4724ถึง25-080-947-9822 080-947-9833 080-944-8585ข่าวเวทีไทยนะคะช่วงนี้เราลองดูเรื่องของวงการก่อนละกันนะคะเพราะว่าจะมีการจัดทัพศิลปินแกรมมี่ค่ะเตรียมโชว์พิเศษมหัศจรรย์สีสันสุพรรณบุรีค่ะนำทีมโดยนะคะน้องพันช์กับหญิงลีค่ะเขาบอกว่าศิลปินจากบริษัท GMM แกรมมี่จำกัดค่ะก็มีตั้งแต่คุณนัทมีเรียเบเนเดตตี้แหมอันนี้เราก็ต้องแสดงความยินดีกับเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมากับงานแต่งงานด้วยนะคะแล้วก็น้องพันช์วรการโรจนวัฒน์ค่ะวงกลานะคะวง AB Normal วง Yesterday ค่ะแท็กทีมกับศิลปินลูกทุ่งแกรมมี่โกลด์นำโดยนะคะศิลปินเลือดสุพรรณนี่เลยน้องเปาวลีพรพิมลเฟื่องฟุ้งค่ะหญิงลีศรีชุมพลนะคะสิริพรอัมไพพงษ์ตั๊กกะแตนชลดาทองจุนกลางต่ายอรทัยดาบคำออฟสุพนัทนะคะแล้วก็โกไข่กะนายสนเขาบอกว่างานนี้เตรียมกันยกขบวนไปมอบรอยยิ้มความสุขแล้วก็ความสนุกสนานในงานมหัศจรรย์สีสันสุพรรณบุรีกันแบบว่าจัดกันโดยนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็ร่วมกันกับจังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันศุกร์ที่25แล้วก็เสาร์ที่16เมษายนเรียกง่ายๆก็สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะไม่ใช่อาทิตย์นี้นะคะก็ณอุทยานมังกรสวรรค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็ไปกันได้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มครึ่งค่ะเพื่อส่งเสริมแล้วก็ประชาสัมพันธ์แห่งการท่องเที่ยวใหม่ๆแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆค่ะของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเขาอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราคิดโดยใช้กิจกรรมด้านการบันเทิงดนตรีเป็นสื่อกลางเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมายังแหล่งท่องเที่ยวทั้งเก่าและใหม่ในประเทศไทยของเราด้วยก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยทั้งด้านความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการตอกย้ำนะคะโครงการลงรักประเทศไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันอีกด้วยล่ะค่ะชาวสุพรรณเตรียมตัวนะคะช่วงนี้จะเห็นว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีไปจังหวัดต่างๆแบบเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าล่าสุดที่ผ่านมา
เหมือนก่อนหน้าสุพรรณเนี่ยปุ๊จะได้ไปที่ชะอำเขาก็จัดกันที่หาดเลยแต่ว่าแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีสีสันของศิลปินที่แตกต่างแล้วแต่วัฒนธรรมของจังหวัดนั้นๆ นะคะจังหวัดนี้ก็โอเคเป็นรวบรวมศิลปินลูกทุ่งของเราด้วยค่ะใครมีข่าวแบบนี้นะคะที่เป็นข่าวประจำจังหวัดอำเภอของคุณอยากให้เวทีไทยของเราทำข่าวหรือว่าแจ้งกันเข้ามาเพื่อให้เราประชาสัมพันธ์ให้แนะนำเลยค่ะนะคะจะส่งข้อความเข้ามาแบบที่เห็นหน้าด้านล่างหน้าจอก็คือ426433ค่ะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ตรงได้นะคะก็คือ02-554-1789โทรกันมาเข้ามาแจ้งข่าวนะคะเดี๋ยวเหี่ยวข่าวของเราก็จะนำมานำเสนอแบบในรายการแบบนี้ละค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะเราจะปิดกันด้วยเรื่องของสรุปยอดอุบัติเหตุแต่ว่าจังหวัดที่เราจะไปจังหวัดแรกเลยค่ะจังหวัดยะลานะคะเขาบอกว่าจังหวัดยะลาไม่มีผู้เสียชีวิตหลังผ่านช่วงรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนสงกรานต์6วันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเราร่วมรณรงค์กันทุกๆจังหวัดค่ะแต่สำหรับยะลาเขาบอก6วันนี้เนี่ยเป็นช่วงรณรงค์อุบัติเหตุทั้งทางถนนในสงกรานต์นะคะเขาบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยมีค่ะเกิดขึ้นทั้งหมด12ครั้งเจ็บ13รายยังไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะแล้วก็ในวันที่17คือวันนี้เลยนะคะจังหวัดยะลาที่เรารายงานเข้ามาเขาบอกว่าศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี57นี้สรุปมาแล้วไม่พบผู้เสียชีวิตแต่ว่ามีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนะคะ1ครั้งที่อำเภอเมืองยะลาแล้วก็บาดเจ็บ1คนค่ะไม่เสียชีวิตนะคะผลการปฏิบัติงานค่ะมีการตั้งจุดตรวจทั้งหมด19จุดใน8อำเภอรวมคือต้องใช้กำลังนะคะรวมเรียกตรวจทั้งหมดแล้วเนี่ยที่เราเห็นอย่างนี้นะคะ 1,767 คันส่วนการดำเนินการค่ะ10มาตรการพบไม่มีผู้พกใบขับขี่102รายค่ะแล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัยนะคะ27รายส่วนอุบัติเหตุสะสม6วันที่ว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าทางเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนค่ะ12ครั้งค่ะก็คืออำเภอยะลาเนี่ย7ครั้งอำเภอทานโต1ครั้งอำเภอรามัน1ครั้งอำเภอบันนังสตา2ครั้งค่ะแล้วก็อำเภอยะหานะคะ1ครั้งมีผู้บาดเจ็บแล้วก็รวมทั้งหมดแล้วเนี่ย13ท่านนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการโชคดีค่ะไม่มีใครถึงขั้นเสียชีวิตแต่ผลการเรียกตรวจ6วันสะสมเนี่ยเขาบอกว่าเรียกตรวจยานพาหนะทั้งสิ้น 9,422 คันค่ะผลของการดำเนินคดีสะสม6วันตาม10มาตรการที่เราป้องกันอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์นะคะดำเนินคดีไปแล้ว 1,046 รายส่วนใหญ่ไม่มีใบขับขี่รองลงมาก็คือสวมหมวกนิรภัยฝากไว้ด้วยไม่ต้องแค่ชาวยะลานะคะคือหมวกนิรภัยเนี่ยถ้าเกิดคุณขับขี่จักรยานยนต์จำเป็นนะคะมันอันตรายแล้วก็แน่นอนคุณไม่ต้องห่วงแค่กลัวเรื่องของการเรียกตรวจจับแต่คุณควรจะพกทั้งใบขับขี่แล้วก็สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งค่ะเพื่อความปลอดภัยในตัวคุณเองนะคะอีกข่าวนึงนะคะก่อนปิดเบรกเป็นพื้นที่ยะลาด้วยเหมือนกันนะคะต่อเนื่องกันเลยพื้นที่ยะลาเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้กลับมาคึกคักเป็นการทำงานวันแรกแล้วค่ะสำหรับพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะวันนี้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งแล้วสำหรับการทำงานวันแรกนะคะหลังประชาชนหยุดยาวฉลองกันถึง5วันค่ะขณะเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะคะนี่คือบรรยากาศของวันนี้เลยวันที่17เมษายนค่ะกลับมาคึกคักหลังสงกรานต์อีกครั้งประชาชนพื้นที่ต่างหยุดงานก็เพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านไปเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆในวันหยุดค่ะตั้งแต่วันที่12ถึง16เมษายนนะคะที่ถือว่าที่ทางราชการนะคะก็ประกาศให้เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ทำให้มีการสัญจรไปมามีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์เริ่มหนาแน่นค่ะประชาชนก็ต่างทยอยกลับมาทำงานในเช้าวันแรกบางพื้นที่เริ่มติดกันบ้างแล้วนะคะส่วนบางรายก็บอกว่ายังลาพักต่อกันจนถึงวันที่21เมษายนค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในพื้นที่จังหวัดยะลาก็ยังคงต้องดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็เฝ้าระวังยานพาหนะเป้าหมายที่จะเข้ามาในพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของการก่อเหตุแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนชาวยะลาด้วยก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ขยันขันแข็งอย่างต่อเนื่องนะคะของเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและก็ตำรวจทางเราก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคนในพื้นที่และก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันต่อไปด้วยล่ะค่ะแหมข่าวอุบัติเหตุนะคะมีหลากหลายพื้นที่เราจะทยอยรายงานก็ขอให้มีแต่ตัวเลขน้อยๆนะคะเพราะว่านอกจากยะลาแล้วเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นึงช่วงหน้าค่ะ
มีจังหวัดอยุธยามีทั้งขอนแก่นค่ะแล้วก็ศรีสะเกษใครเป็นคนในพื้นที่รอฟังแต่ถ้าเกิดใครไม่ใช่อยากให้เรารายงานแบบนี้อย่าลืมค่ะส่งข้อความกันเข้ามาได้ที่4264333หรือว่าโทรศัพท์ได้เลยนะคะ02-554-1789พักกันก่อนค่ะใช่เลย 2% ใช่เลย 2% ใช่เลยใช่เลยค่ะ Betagen Light สูตรน้ำตาล 2% ช่วยการขับถ่ายดีขึ้น Betagen Light ขวดเนี้ยใช่เลย Betagen Light สูตรน้ำตาล 2% สัมผัสนวัตกรรมความงามล่าสุดที่มอบความกระจ่างใสเรียบเนียนบางเบาไร้ริ้วรอยเพิ่มความชุ่มชื่นและติดทนนานตลอดวันแป้งพับ2 way Odyssey แป้งพับเดียวที่ผลิตจากข้าวหอมมะลิผงไหมทองและส่วนผสมจากธรรมชาติอื่นๆกว่า6ชนิดโอริเซ่จะเป็นคำตอบอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยสามารถดีท็อกซ์สารพิษออกจากผิวหน้าของคุณหรือว่าจากเซลล์บนผิวหน้าของคุณได้ด้วยเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งนะคะของคุณผู้หญิงที่ยังไงล่ะกลัวแพ้กลัวส่วนผสมของเคมีอะไรที่เป็นสารสังเคราะห์ที่อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ลองมาใช้ออริเซ่ดูได้ค่ะผลิตภัณฑ์เดียวที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Rise Innovation Awards ปี2011และเป็นที่ยอมรับในวงการบันเทิงของเหล่าดารานักแสดงมากมายถ้าเรารู้ว่ามันมาจากธรรมชาติมันมาจากข้าวที่เราสามารถรับประทานได้แล้วมันเอามาใช้ภายนอกทุกคนน่าจะมีความรู้สึกที่ดีกับมันรู้สึกเบาบางดีแล้วก็ปกปิดริ้วรอยได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทำให้หน้าไม่เป็นรอยด้วยเพราะบางทีแป้งบางอย่างแล้วแบบยิ้มแล้วหน้ามันจะเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาเอาแป้งตัวนี้มาให้เข็มลองใช้นี่เข็มก็เลยลองดูว่าโอเคเปรียบเทียบกับแป้งเก่าที่ตัวเองมีก็เลยรู้สึกว่าอ๋อของดีๆแล้วของใช้แล้วปลอดภัยในเวลาใช้แล้วมันมั่นใจแล้วเวลาเราใช้แล้วหน้าเราเนี่ยใสขึ้นจริงๆเครื่องสำอางที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะครับมาจากข้าวไทยของเราเนี่ยแหละครับข้าวหอมมะลิของเราออกมาเป็นออริเซ่นะครับให้ผู้หญิงสาวๆได้ใช้กันอย่างรู้สึกว่าปลอดภัยมั่นใจได้ครับกับแป้งชนิดนี้นะครับคุณสามารถเป็นเจ้าของแป้งพับ2 way Odyssey ได้ในราคาเพียง 1,250 บาทพิเศษสุดหากโทรมาใน20นาทีรับสิทธิพิเศษในการซื้อตลับที่2ในราคาลด 50% เหลือเพียง625บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-666-0699ย้ำ02-666-0699ขออนุญาตทักทายข้อความนะคะที่ส่งกันเข้ามาสักนิดละกันแต่ใครยังไม่ส่งกันมาได้อยู่นะคะ4264333ค่ะมีทักทายนะคะสวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณปัวคนสวยน่ารักอุ๊ยตายอ่านเองนะคะแล้วก็ชมตัวเองไปด้วยขอบคุณค่ะจากคุณต้นอ้อค่ะนะคะมีอีกไหมคะข้อความค่ะเดี๋ยวถ้ามีทยอยแบบว่าเลื่อนมาเลยนะเราจะทักทายกันคิดถึงอาจีตน้องอามจังค่ะต้นอ้ออาจีตเนี่ยเท่าที่ทราบน่าจะช่วงวันจันทร์โบก็จะได้เจออาจีตนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าทางนี้อาจีตจะได้มาอ่านข่าวหรือคุยกันยังไงเดี๋ยวรออัปเดตกันละกันนะคะเดี๋ยวจะบอกอาจีตให้ละกันนะคะมีไหมคะมีอีกไหมคะนิวตันไปไหนไม่สบายหรือคะจากต้นอ้อเช่นกันโอ้นี่แฟนคลับตัวยงแน่นอนน้องนิวตันค่ะเหมือนวันนี้จะติดงานนะคะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามายังไงเดี๋ยวเราจะได้มาอ่านข่าวร่วมกันไม่ได้ส่ง SMS ทักทายข่าวเวทีไทยหลายวันคิดถึงมากๆนะคะคิดถึงด้วยก็ทักกันมาเรื่อยๆแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้คนทำงานคุณต้นอ้ออีกแล้วไม่มีท่านอื่นนะคะอันนี้แฟนคลับขอบคุณค่ะคุณต้นอ้อนะคะมีท่านอื่นไหมคะมีท่านอื่นไหมถ้ามีเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆทักทายนะขอบคุณนะคะสำหรับข้อความดีๆน่ารักอบอุ่นแบบนี้ใครอยากส่งเข้ามาพูดคุยกับเราหน้าจอ4264333แต่ถ้าให้ดีแนะนำข่าวท้องถิ่นของคุณกิจกรรมงานวัดงานดาราอะไรร่วมงานกาชาติยินดีนะคะ02-554-1789ค่ะเวทีไทยยินดีทำข่าววัฒนธรรมข่าวที่ส่งเสริมนะคะการท่องเที่ยวจังหวัดของคุณทั่วทุกพื้นที่ในเมืองไทยเลยละค่ะ
สำหรับช่วงนี้แหมมาที่อยุธยากันเลยเพราะว่าเราจะสรุปยอดสะสมอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะมีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด22ครั้งไปชมข่าวเลยค่ะเขาบอกว่าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะได้สรุปยอดสะสมอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งหมดมีเสียชีวิต2รายค่ะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ22ครั้งและก็ไม่เท่านั้นนะคะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดคุณอย่าคิดว่าตามท้องถนนในเมืองไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่เราทำงานเข้มงวดนะคะกวดขันกันมากขึ้นเริ่มติดกล้องแล้วก็มีการดูกันมากขึ้นถึงคุณจะรอดพ้นการทำผิดในครั้งนี้แต่คุณอย่าลืมว่าเขาสามารถนำภาพจากกล้องเหล่านั้นส่งไปที่บ้านคุณได้เช่นกันนะคะครั้งนี้ค่ะถูกดำเนินคดีตามมาตรการ10นะคะตามมาตรการ10หลัก 9,689 รายและเช้าเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีการประชุมสรุปยอดสะสมอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยมีนายณัฐทีค่ะบ่อสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานที่เราเห็นในการประชุมนะคะแล้วก็โดยนายอุดมศักดิ์ขาขาวหนูขาวหนูนานะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานว่าข้อมูลสะสมอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่16มีนาคมเสียชีวิตแล้ว2รายเป็นคนนอกจังหวัดค่ะแล้วก็บาดเจ็บ24คนอำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมีทั้งหมด8อำเภอจาก16อำเภอค่ะประเภทยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์รถบัสไม่สวมหมวกนิรภัยอีกแล้วนะคะถึง 4,341 คนไม่ขาดเข็มขัดนิรภัย 2,207 รายซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสถิติปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งยินดีขึ้นละกันแล้วก็หวังว่าปีต่อๆไปจะลดกันไปเรื่อยๆนะคะกลยุทธ์ที่จังหวัดค่ะได้นำมาใช้ดำเนินการก็คือทั้งเรื่องของการป้องกันรถจักรยานยนต์จัดทำทะเบียนผู้ขับขี่แล้วก็มอบให้ผู้นำชุมชน1คนดูแลกำกับจักรยานยนต์ต่อ10คันให้กำนันผู้ใหญ่บ้านตั้งจุดสกัดจุดเสี่ยงในหมู่บ้านนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนาก็กล่าวเพิ่มเติมว่ากลยุทธ์นี้นะคะเขาก็ดังกล่าวนี้นะคะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จะนำไปใช้ทุกๆปีเนื่องจากสามารถลดการสูญเสียได้อย่างมากแต่คุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะว่าแต่ละจังหวัดถ้าหากว่าผู้นำร่วมมือกันแบบนี้พร้อมใจกัน1ท่านต่อ10จักรยานยนต์แต่ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครล่ะคะโอ้โหไม่อยากจะคิดแค่ประชากรเรา10ล้านคนแล้วก็จักรยานยนต์อีกล่ะจะมีสักกี่ล้านคันผู้นำชุมชนของเราจะไหวหรือเปล่าก็ขอให้เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ลองไปปรับหรือว่าอาจจะเพิ่มความไฮเทคในการเข้าไปใช้ดูนะคะข่าวต่อไปเราไปที่ขอนแก่นกันบ้างดีกว่าจังหวัดขอนแก่นนะคะไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุค่ะเป็นเรื่องของประชาชนที่แห่นำโทรศัพท์มือถือไปซ่อมหลังสงกรานต์แหมนะคะก็ควันหลงช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาร้านซ่อมมือถือค่ะภายในตึกคอมโคสะขอนแก่นที่เราเห็นเขาบอกว่าประชาชนจำนวนมากมายเลยที่ผ่านมานะคะก็จะนำโทรศัพท์ไปซ่อมเนื่องจากว่าถูกน้ำจนทำให้โทรศัพท์มือถือเสียใช้งานไม่ได้ทางช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือก็เลยบอกว่าหลังจากสงกรานต์เนี่ยแหมร้านคนหนาแน่นนะคะเยอะแยะมากมายแบบนี้ทุกปีเลยเพราะคนก็จะนำโทรศัพท์มาซ่อมกันมากมายซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากอาการน้ำเข้าเครื่องหรือไม่ก็โดนความชื้นเป็นเวลานานค่ะโดยมีประชาชนนำโทรศัพท์มือถือที่นำถูกน้ำเข้าเครื่องนะคะมาซ่อมไม่ต่ำกว่าวันละ10เครื่องค่ะซึ่งการซ่อมแต่ละครั้งเนี่ยลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นนะคะตั้งแต่300บาทขึ้นไปแล้วเราก็พบว่าโทรศัพท์ที่แพงมากๆอย่างเช่น iPhone แล้วก็ Samsung ไม่สามารถซ่อมได้โอ้โหถึงจะแพงแต่ซ่อมไม่ได้นะคะทำให้ลูกค้าหลายท่านก็ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่นะคะมาใช้แล้วช่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ดังพูดอีกว่าคือจริงๆแล้วโทรศัพท์ทุกรุ่นเนี่ยเขาไม่ชอบความชื้นค่ะถ้าประชาชนท่านใดนำโทรศัพท์มือถือตกน้ำเขาแนะนำให้ทำแบบนี้ให้คุณปิดหนึ่งเลยนะปิดมือถือก่อนถอดแบตเตอรี่ออกทันทีที่คุณรู้จากนั้นค่ะให้นำไดร์เป่าผมมาเป่าให้แห้งนะคะเป่าแต่ต้องปวดอันนี้ปวดต้องเสริมนะ
เป่าผมเนี่ยมันจะมีเป่าลมกับเป่าร้อนเป่าร้อนไม่ได้นะจ๊ะต้องเป่าลมนะคะความร้อนมันก็มีผลต่อระบบวงจรเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นค่ะเมื่อแห้งแล้วถ้าเกิดคุณเสียบแบตใช้ได้อ่ะก็ถือว่าคุณโชคดีไปแต่ถ้าไม่ได้คุณก็ต้องไปเสียเงินซ่อมอีกนั่นเองทางที่ดีก็ต้องเขาก็จะมีถุงใช่ไหมคะช่วงสงกรานต์ที่ให้ใส่ป้องกันมือถือแต่บางคนเขาบอกว่ามันก็เอาไม่อยู่เพราะว่าความร้อนกับน้ำที่เย็นมันก็เป็นฝ้าบางทีมันก็ชื้นได้แหมต้องระวังกันหน่อยละกันนะคะก็จะได้ไม่เสียเงินกันช่วงสงกรานต์แบบนี้ด้วยข่าวสุดท้ายน้องปิดเรื่อง7วันอันตรายนะคะอันนี้เดี๋ยวจะรวบนิดนึงละกันเพราะเวลาอาจจะเหลือน้อยแล้วหรือเปล่าเอ่ยนะคะเขาบอกว่าวันที่6ของช่วงเทศกาลสงกรานต์ศรีสะเกษค่ะเกิดอุบัติเหตุ3ครั้งอ้าวมีอะไรไปชมจ้ะวันนี้นะคะช่วงเวลา 9:30 ค่ะณศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี57ค่ะห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษนะคะพันตำรวจเอกกมลวรรณสุขใสรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมติดตามและก็ประเมินสถานการณ์รายงานผลปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์และมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน7วันอันตรายวันที่6ของช่วงเทศกาลนะคะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะมีอุบัติเหตุ3ครั้งบาดเจ็บ2รายเป็นหญิง1นะคะรวมแล้วชาย2หญิง1ค่ะรวมแล้วก็3รายและไม่มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด6วันค่ะยินดีด้วยนะคะเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด76ครั้งบาดเจ็บ78รายเสียชีวิต5รายสาเหตุค่ะแหมอันนี้มันไม่น่าจะเกิดนะคะเพราะว่าเกิดหลักๆเลยคืออาการเมาสุราขับรถด้วยความประมาทพันตำรวจเอกกมลวรรณสุขใสรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองศรีสะเกษกล่าวว่าเมื่อวานนี้วันที่16เมษายนจังหวัดศรีสะเกษมีอุบัติเหตุ3ครั้งที่บอกไปแล้วนะคะว่าชาย2หญิง1แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่สาเหตุหลักๆก็คือการเมาสุราแล้วก็การขับรถด้วยความประมาทก็ฝากถึงประชาชนด้วยในที่ต้องเดินทางให้ขับรถด้วยความระมัดระวังพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มสุราขณะขับรถนะคะรวมถึงผู้นั่งในกระบะท้ายก็ต้องไม่ดื่มด้วยมันเกิดอุบัติเหตุได้นะคะขอให้ปฏิบัติตามมาตรา3ม2ข1ร3มคือเมาไม่ขับแล้วก็สวมหมวกนิรภัยสวมหมวกนิรภัยมอเตอร์ไซค์ปลอดภัย2ขอค่ะใบขับขี่กับรัดเข็มขัดนิรภัยนะคะ1รอก็คือขับรถไม่เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะเคร่งครัดกันด้วยนะคะตอนนี้เรามีกล้องวงจรปิดเนี่ยติดทั่วพื้นที่แล้วก็สามารถตรวจจับความเร็วได้จริงๆนะจ๊ะอันนี้ฝากมาเตือนจริงๆเลยแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าจริงๆนะก็มาตรการของการเมาไม่ขับเนี่ยเราเตือนมานานแล้วแล้วเราจะสังเกตให้ดีว่าตอนนี้ปั๊มน้ำมันทุกที่ทุกแห่งทั่วประเทศไทยจะถ้ามีมินิมาร์ทเขาจะไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มินิมาร์ทแน่นเด็ดขาดคือมันอาจจะช่วยป้องกันการซื้อหรือดื่มได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ทำให้คุณยากขึ้นที่คุณคิดจะไปหาซื้อหรือดื่มเวลาที่คุณจะต้องขับรถค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาของข่าวเวทีไทยแล้วค่ะก็พบกันใหม่ในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมง45แบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่กับข่าวเวทีไทยวันนี้ปัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ